ช่วงนี้พามาเกาะติดสนามเลือกตั้งปี66นะครับพาไปดูบรรยากาศการหาเสียงในภาคใต้โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนะครับเริ่มมาที่พรรคก้าวไกลครับบรรยากาศการหาเสียงของพรรคการเมืองที่จังหวัดยะลาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลได้ลงลุยพื้นที่ช่วยผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกล3เขตเลือกตั้งของจังหวัดยะลาขึ้นรถแห่รอบเขตเทศบาลนครยะลานะครับก่อนเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่สวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกคนผู้สมัครพรรคก้าวไกล3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม11คนขึ้นเวทีแนะนำนโยบายพรรคร่วมกับกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มมวลชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เกือบ 2,000 คนนะครับคุณธนาธรได้ขึ้นเวทีปราศรัยนโยบายพรรคเป็นคนสุดท้ายชูนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองและทำการเมืองแบบคนรุ่นใหม่ได้ยังพูดถึงการทำงานที่ผ่านมาว่าหลายคนมองว่าพรรคอนาคตใหม่จนมาถึงการเป็นพรรคก้าวไกลเป็นนโยบายที่สุดโต่งแต่ที่ผ่านมาจากการเป็นฝ่ายค้านก็มีผลงานออกมายืนยันนะครับขณะที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลหลายคนชูนโยบายการยกเลิกกฎหมายพิเศษในพื้นที่การยกเลิกการเกณฑ์ทหารการยุบกรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งมองว่าเป็นการทำงานที่ซับซ้อนและยังระบุว่าพรรคก้าวไกลจะทำการเมืองให้สะอาดโดยปราศจากการซื้อเสียงกับ